ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมกับบริษัทขนส่งจำกัดติดล้อนะคะเป็นรายการที่จะทำให้คุณพูดภาษาอังกฤษแบบติดล้อลื่นไหลไม่สะดุดค่ะวันนี้เอ๋และคุณวุฒิชาติเนี่ยนะคะก็จะพาคุณไปค้นหาคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆเพราะว่าวันนี้เราอยู่กันที่สวนสัตว์ค่ะใช่ครับเราจะเอาใจเด็กๆโดยเฉพาะนะครับด้วยการพามาเที่ยวชมสวนสัตว์ดุสิตซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครกับสาระน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องคำศัพท์แล้วก็เรื่องสัตว์ชนิดต่างๆจะเป็นอย่างไรติดตามชมช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยบขส.ขนส่งความสุขทั่วไทยโทร1490คุณเอครับมาที่นี่แล้วทำให้ผมนึกถึงวัยเด็กนะครับเมื่อครั้งที่เคยมาเยือนที่นี่เอก็เหมือนกันเลยนะคะและแน่นอนที่สุดเลยวันนี้เราจะย้อนวันวัยเด็กนะคะเข้าไปตะลุยกันที่สวนสัตว์แห่งนี้นะคะไปดูซิว่าเราจะไปพบกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษอะไรกันบ้างค่ะถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยสวนสัตว์ดุสิตมีอีกชื่อนึงด้วยนะคะครับเรียกว่าเขาดินวนาครับซึ่งถือเป็นสวนสัตว์แห่งแรกของประเทศไทยนะครับถ้าเป็นประโยคภาษาอังกฤษก็ใช้ว่า Dusit Zoo aka เขาดินวนา is the first zoo in Thailand และคำศัพท์ที่น่าสนใจมีคำว่า zoo สวนสัตว์ค่ะ Z-O-O หรือว่าจะเป็น Z-O-O ก็ได้ค่ะ Z แบบอเมริกัน Z แบบอังกฤษค่ะ Zoo ส่วน AKA อย่างงอย่าตกใจนะคะ AKA ย่อมาจาก also known as ALSOKNOWN แล้วก็ AS ความหมายก็คือเป็นที่รู้กันในอีกนามว่าครับคุณเอ๋ครับนอกจากนั้นนะครับภายในสวนสัตว์ดุสิตแห่งนี้นะครับจะมีการจัดแสดงสัตว์หลากหลายชนิดนะครับรวมทั้งสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์และก็สัตว์ที่หายากด้วยอย่างเช่นตัวอย่างมีอะไรบ้างคะก็มีเลี้ยงผานะครับอย่างที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้แล้วก็สมเสร็จครับส่วนคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะเลี้ยงผานะคะก็คือ sparrow s e r o w sparrow เลี้ยงผานะคะ s e r o w sparrow ส่วนสมเสร็จค่ะก็คือ tapir tapir สะกด t a p i r tapir สมเสร็จค่ะ t a p i r tapir ครับคุณเหมยครับนอกจากนั้นนะครับสัตว์ป่าทั้ง2ชนิดนี้นะครับจัดอยู่ในบัญชีสัตว์ป่าสงวนซึ่งห้ามล่าและห้ามมีไว้ครอบครองตามกฎหมายคุณเอ๋ครับสำหรับการมาเที่ยวชมสวนสัตว์ดุสิตในครั้งนี้นะครับเราต้องไม่พลาดกับการมาเยี่ยมแม่มะลินะครับ
ซึ่งเป็นฮิปโปโปเตมัสที่เรียกว่ามีอายุมากที่สุดนะครับอายุเขากว่า40ปีใช่ไหมครับโอ้โหเอาละค่ะก็จะมีคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะนี่คือฮิปโปโปเตมัสนะคะซึ่งก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะออกเสียงเป็น hippopotamus hippopotamus นะคะ the hippopotamus or the hippo is a mammal และคำศัพท์ที่อยากจะสะกดกันนะคะก็คือ mammalMAMMAL mammal ก็แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะ MAMMAL mammal ทีนี้เรามาต่อกันที่สัตว์ประเภทกินเนื้อนะครับก็คือประเภทเสือบ้างครับใช่แล้วค่ะ Here we have examples of cats from the big cat family ตรงนี้เนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่ามีสัตว์ประเภทที่ว่ามาจากตระกูลแมวใหญ่มีอะไรบ้างคะก็มี Bengal Tiger Bengal Tiger B E N G A L T I G E R Bengal Tigerนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะยังมี leopard leopard อันเนี้ยออกเสียงต้องระวังนะคะไม่ใช่ leopard นะคะ leopard L E O P A R D leopard แล้วสิงโตเลยก็คือ lion ถูกต้องไม่ใช่ lion lion ไม่ใช่ต้องออกเสียงเป็น lionLion, L I O N, lion ก็คือสิงโตค่ะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยคำศัพท์ได้ไปเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่ายังมีสัตว์อีกหลายประเภทเลยที่สวนสัตว์เขาดินแห่งนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับไปลุยกันต่อค่ะก็คือยีราฟนั่นเองค่ะแล้วยีราฟเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัตว์บกที่สูงที่สุดในโลกเลยค่ะแล้วก็จะมีถิ่นกำเนิดที่ทวีปแอฟริกาค่ะ The giraffe is the tallest land animal. Its birthplace is in Africa. แล้วเราก็จะมาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะมีคำว่า tallest T A L L E S T tallest แปลว่าสูงที่สุดเลยค่ะ tallestT A L L E S T tallest สัตว์บกใช้คำว่า land animal L A N D แล้ว animal ก็ A N I M A L land animal L A N D land แล้วก็ animal land animalส่วนถิ่นกำเนิดเนี่ยนะคะใช้คำว่า birthplace สะกดด้วย b i r t h แล้วก็ p l a c e birthplace ค่ะ b i r t h p l a c e birthplace เนี่ยครับที่นี่เขายังอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถป้อนอาหารให้แก่
ยีราฟได้ด้วยนะครับใช่ค่ะการป้อนอาหารหรือว่าการให้อาหารนะคะใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษว่า feeding 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 การป้อนอาหารหรือว่าการให้อาหารนั่นเองค่ะ feeding feeding ครับงั้นเรามาให้อาหารแก่ยีราฟกันดีกว่าครับดีค่ะสัตว์ไปหลายชนิดหลายประเภทมากเลยนะคะที่เขาดินแห่งนี้ตอนนี้เรามาอยู่ที่โซน4เกาะนกกันนะคะและเอกก็อึ้งตะลึงไปเลยความสวยงามนะคะของนกฟลามิงโกด้านหลังเรานี้เองค่ะสวยมากใช่ใช่ค่ะสีเขาก็สวยมากเลยนะคะออกชมพูพีชนะคะ I was stunned by the beauty of the flamingos คำศัพท์ที่น่าสนใจมีคำว่า stun ค่ะ S-T-U-N stun นะคะแปลว่าการที่เราตะลึงอะไรสักอย่างค่ะ stun S-T-U-N stunส่วนนกที่เราเห็นข้างหลังนี้ก็คือนกฟลามิงโก F-L-A-M-I-N-G-O Flamingo F-L-A-M-I-N-G-O เหนือทราบไหมครับการแสดงของโปรดสำหรับเด็กๆที่นี่คืออะไรคืออะไรเอ่ยการแสดงแมวน้ำแล้วทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วการแสดงแมวน้ำเนี่ยนะคะมีกันทุกวันเลยแล้ววันหนึ่งเนี่ยนะคะมีหลายรอบเลยค่ะแล้วเราเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ประโยคนี้ได้เพื่อที่จะถามเขาว่ารอบการแสดงต่อไปเนี่ยเป็นเวลากี่โมงค่ะและนั่นก็คือ when is the next show time แล้วคำศัพท์ที่อยากจะให้เน้นเลยนะคะก็จะมีคำว่า show time เนี่ยแหละค่ะซึ่ง show time ก็แปลว่ารอบการแสดงสะกดนะคะ S H O W T I M E show time S H O W T I M E แล้วเรามาชมการแสดงอะไรเอ่ยแมวน้ำแมวน้ำภาษาอังกฤษก็คือ seal S E A L seal แมวน้ำค่ะ S E A L seal เอาละค่ะเราขึ้นไปชมการแสดงกันเลยดีกว่าเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับเกร็ดเล็กๆน้อยๆพร้อมกับภาษาอังกฤษนะคะทั้งประโยคง่ายๆนะคะพร้อมกับคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะรายการภาษาอังกฤษติดล้อแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้ว We thank you for your support See you next timeใช่ค่ะกลับมาเจอกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะแต่ว่าอย่าลืมตอนนี้เรามี Facebook Fan Page แล้วเข้าไปแวะชมรูปต่างๆได้นะคะที่เราได้ไปถ่ายทำรายการกันมานอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยแนะนำกันเข้ามาได้เลยว่าอยากจะให้เราเนี่ยไปบุกค้นหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่สถานที่ใดนะคะแล้วเราก็จะไปกันเลยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย